สวัสดีจ้าทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องสุกัญญาพากินเหมือนหนูก็จะพาทุกคนมากินตำงูเขียวจ้าทุกคนตำงูเขียวกุ้งอาร์เจนตินาสุกเนาะจ้าเนาะเพิ่งได้มาเมื่อวานหนูไปไอ้ไชน่าทาวน์มาเนาะจ้าเมื่อวานนี้เนาะหนูก็เลยได้อันนี้มาได้เขาเรียกอะไรนะกงฉ่ายกงฉ่ายเหรอแต่หนูได้มาแบบสดเนาะจ้าเนาะหนูไม่ได้แบบแห้งมาหนูไม่รู้ว่ามันจะเหมือนแบบแห้งไหมที่ว่าเขากินกับกรอบน่ะก็เลยมาลองเบิ่งจ้าทุกคนมาชิมน้ำเบิ่งก่อนโอ้โหอร่อยพักนี้ก็ซิมมี่ซัมนี่แหละจ้าทุกคนไปจ้าทุกคนไปแซ่บๆเหมือนกันอย่าจมไหลอย่าจมไหลมาลองเบิ่งเนาะจ้าเนาะไปจ้าทุกคนกรอบอยู่เด้อกรอบกรอบตัวอันนี้มันจะบ่มีรสชาติหรอกจ้ะได้รสชาติน้ำต่ำเนาะจ้ะเนาะตอนที่ว่านุดหั่นนุดทำน่ะนุดกับซิมเบิงเนาะจ้ะมันออกรสชาติเปรี้ยวๆตอนมันสดๆนะจ้ะแซ่บกบอร่อยเด้อตำแทนส้มตำได้เลยมะละกอเนาะไปจัดคนความกรอบของเขาไม่หมึกหมึกอะไรครับลูกเนาะตัวน้อยๆหนึ่งหนูไม่เคยลองแบบแห้งหนูไม่รู้ว่า texture หรอมันจะเป็นยังไงเนาะจ๊ะเนาะแต่แบบซุปน่ะมันสิกรอบกัดขาดเร็วหน่อยจ้ะอร่อยมากแซ่บอยู่เด้อกบที่หนึ่งแต่ก็ยำกรอบแต่ว่า
หยำง่ายเคี่ยวง่ายมากกันเนาะไปสักคนหมึกแต่มุดตัวนี้ซื้อหมึกเพิ่นเนาะไปหาว่าวตัวทิพย์ตัวเด่นครับมากแซ่บทั้งแซ่บทั้งเผ็ดครับมากหวานมากกุ้งอาจจะดีนะราดลงไปนุ่มๆแซ่บๆจ้ะทุกคนเนื้อกุ้งแบบนุ่มมากแซ่บมากหวานมากหมูเขียวพันกุ้งสุดยอดแซ่บมากๆงูเขียวพันกุ้งจ้ะทุกคนไปจ้ะทุกคนแซ่บๆกันมันกรอบเหมือนแตงกวานะพึ่งนึกออกไม่คนกินแตงกวาดิบนะจ๊ะนะกรอบแบบนั้นเลยอ่ะแซ่บโอตามิพันงูเขียวเอางูเขียวตัวนี้ก็แข็งเลยพันบ่ได้อย่าพันมันเถอะไปจ้ะก็
สุดยอดหมูเขียวหมูเขียวพันกุ้งพยายามพันเห็นมันคือขนมจีนเนาะจันเนาะมันพันมาได้แซ่บมากทำมาแซ่บมากเมื่อเราจัดทุกคนเหลืออยู่2ตนเอาไปเล่มที่หลังจัดทุกคนคือวันนี้มันสุดยอดอีกมันสุดยอดอีกเลยแซ่บแซ่บจัดทุกคนนุดคิดว่านุดมักอันนี้มากก็เส้นมะละกอนะอันนี้มันรู้สึกว่ามันกรอบแล้วมันเคี่ยวง่ายก็เส้นมะละกออ่ะไปแล้วจ้ะทุกคนอย่างนั้นหนูก็ฝากคลิปไปซ้ำนี่ก็เนาะค่ะทุกคนเนาะเอาไว้พบกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย